ข้อนี้จาให้ฝังใจเลยนะมีความท้าทายเหมือนจะง่ายแต่แอบ,บยากเล็กๆนะฮะข้อนี้ใน Choice เนี่ยมีคําว่า initiate รูปต่างๆกันให้นักเรียนดูหน้าช่องว่างครับหน้าช่องว่างเจอคําอะไร new แปลว่าใหม่ my, new เป็น adjective แปลว่าใหม่นึกง,ง่ายๆเราจะพูดคําว่าใหม่เนี่ยเราจะบอกว่าสุนัขตัวใหม่ new dog รถคันใหม่ new car จักรยานคันใหม่ new bicycle ถูกปะดังนั้นเนี่ยหลัง new น่าจะเป็นคำนามต้องเป็นสิ่งของที่ใหม่ๆเฮ้ยข้อไหนเป็นคำนามบ้างในช้อยเนี่ยออกแนวเป็น verb กับ adjective นี่ว่าเฮ้ยคำไหนบางคนเนี่ยรู้ลึกซึ้งเนาะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเอา verb มาเติม ing หลายครั้งจะกลายเป็นคำนามได้เช่นคำว่า talk แปลว่าพูดเป็น Ver รถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นคำกึ่งคำนามที่เรียกว่า gerund ่ะถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นคำกึ่งคำนามจะเติม ing ลงไปกลายเป็น talking แปลว่าการพูดหรือสมมติเป็นคำว่า walk แปลว่าเดินอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นคำกึ่งคำนามเติมอะไรนะเติม IN G, walk ing walking แปลว่าการเดินดังนั้นเนี่ยข้อที่น่าจะมีสิทธิ์เป็นคำนามแน่ๆคือข้อ d dog initiate เนี่ยมันแปลว่าวริเริ่มริเริ่มทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เติม ing เข้าไปก็แปลว่าวการริเริ่ม d ีด o อแน่นอนหนูว่าแต่ระวังนิดหนึ่งฮะจริงๆแล้วข้อส c, c a t ก็เข้ารอบเว้ยเอาทำไมอะเพราะจริงๆแล้ว initiative เป็นคำนามไม่ใช่อจธีพระจำไปเลยลงท้ายด้วยอีบก็จริงนะแต่คำนี้เป็นคำนามคำนี้เป็นคำนามแปลว่าวแผนการ initiative แผนการ i n i t i initiative แผนการ เดี๋ยวลองแปลแล้วกันว่าอะไรเหมาะกว่ากันเขาบอกว่าแผนการใหม่หรือการริเริ่มใหม่ของบริษัทเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนดึงดูดความสนใจมากมายอย่างเป็นนัยสำคัญเลยจากนักลงทุนที่เขาเนี่ยมีความตระหนักรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ได้ทั้งคู่เนี่ยครูเบิร์ตแผนการใหม่หรือการริเริ่มใหม่ก็ได้ทั้งคู่แต่เราต้องเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดข้อนี้ถูกแกรมมาทั้งคู่ฮะ แต่ถ้าเกิดต้องเลือกนะแนะนําแบบนี้ให้เลือกคํานามที่แท้ true ดีกว่าเลือกคํานามที่แท้ True เลือกคำนามที่แท้ true, ทแท true initiative เป็นคำนามที่แท้จริงอยู่แล้วฮะตอบเป็นข้อ4 d e d o g เป็นเจอรันไม่ผิดกราฟนะแต่เหมาะสมน้อยกว่าเพราะว่าเจอรันเนี่ยออกแนวเป็นการกระทําการรเริ่มดังนั้นเนี่ยไอคำที่หายไปมึงควรจะเป็นคล้ายๆกับสิ่งของอะแผนการใหม่เหมือนหมาตัวใหม่รถคันใหม่แต่ถ้าเกิดเป็น initiating ไม่ค่อยนิยมใช้ในบริบทแบบนี้นึกถึงคำว่า swimming แปลว่าการว่ายน้ำเราก็จะไม่ค่อยพูดว่า new swimming พอเข้าใจไหมฮะเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นจึงตอบเป็นข้อ4แต่มันอีบนะคุณเบิร์ตไม่ Adjective ไม่ใช่หรอมันเกิดมาจากอาชีพไม่ใช่คำนี้มีอีบแต่มันคือคำนามจำไปเลยว่าเป็นคำนามเป็นคำนามเป็นคำนามแปลว่าแผนการฮะส่วน A กับ B เนี่ยเป็นเว r b เติม S กับ เติม ed ก็ผิดอยู่แล้วเราต้องการคำนามจ้าเดี๋ยวมาดูศัพท์ที่อยู่ในโจทย์กันนะฮะโจทย์มีคำว่า sustainable energy แปลว่าพลังงานหมุนเวียนพลังงานที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากลมจากฝนจากฟ้าอะไรก็ตามแต่ attract ดึงดูด attract ดึงดูด significant แปลว่าที่เป็นในยะสำคัญที่สำคัญนะ significant ที่เป็นในยะสำคัญ attention ความสนใจ conscious แปลว่าการรู้สึกตัวแต่ในที่นี้จะหมายถึงว่านักลงทุนที่มีการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนลักษณะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาทวนศัพท์กันนิดนึงเพราะว่าศัพท์ค่อนข้างยากฮะเริ่มจากคำแรกแปลเป็นไทยให้กูเบิร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีเทส initiate เป็น Verb แปลว่าอะไรนะรเริ่ม initiate เริ่ม initiative เป็นคำนามแปลว่าแผนการ initiative แผนการแผนการใหม่ๆ attract ดึงดูด attract ดึงดูด significant ที่เป็นในยะสำคัญ significant ที่เป็นในยะสำคัญหรือสำคัญก็ได้สั้นๆ attention ความสนใจ attention ความสนใจครูเบิร์ตจะมีคำภาษาไทยใบมานะให้หนักเรียนเดาเน่หนึ่งว่าศัพท์คำนี้น่าจะเป็นคำไหนเอาเฉพาะคำที่เรียนฮะเรื่องเลยเมื่อเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครั้งแรกครูเบิร์ตเนี่ยได้อะไรไม่รู้วิธีการคำนวณที่แปลกใหม่คือให้หนักเรียนเนี่ยตีลังกาและวคำนวณไปด้วยครูเบิร์ตอะไร initiate 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 Initi ไม่แปลเป็นไทยแล้วนะเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเมื่อ จิมเนี่ยได้เสนออะไรก็ไม่รู้ใหม่ในการจัดงานมันเกิดให้เบิร์ตทุกคนต่างหัวเราะก,กับไอเดียสุดบ้าบินก็คือจะจุดระเบิดเลยหน้าบ้านคูเบิร์ตให้คุเบิร์ตกใจเล่นเซอร์ไพรส์อ่ะแสดงว่าจิมได้เสนอ initiative, initiative 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 แปลว่าอะไรนึกในใจข้อ3ฮะคุณหมอที่โรงพยาบาลหล่อมากไม่ใช่หล่อมาหล่อมากเขาอะไรไม่รู้ความสนใจจากพยาบาลใหม่จนไม่เป็นอันทำงานกันเลยอ่ะเหม่อมองหมอตลอดแสดงว่าหมอ attract 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 เก่งมากข้อ4ฮะการบ้านครั้งนี้มีความอะไรสูงหากใครไม่ทำอะเรียนไม่จบได้นะมีอะไรสูงฮะมันทำไมมันทำไมไม่ใช่มีความเนียมันทำไมการบ้านครั้งนี้มันทำไม significant 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 ถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ทำการบ้านมานะครูเบิร์ตงอนเลยหรือไม่ก็หักคะแนนร้อยคะแนนเลยการแสดงละครเวทีครั้งนี้ดึงดูดอะไรไม่รู้จากผู้ชมทั่วทั้งโรงเรียนฮะ ดึงดูด attention 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 พอจำได้ไหมเอ่ยนะฮะมีศัพท์เยอะแยะมากมายที่ออกสอบอยู่ตอนนี้ไม่ต้องจำทั้งโลกนักเรียนพยายามจำศัพท์ที่อยู่ในดีอัปเดตให้แม่นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะเป็นศัพท์ที่ออกสอบอยู่ตอนนี้แน่นอน,นะฮะ